สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่17ถึง23เมษายนให้ฟังกันค่ะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะสำหรับละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะซึ่งก็จะมีอยู่2ช่องนะคะสำหรับช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องหมอหลวงค่ะออกอากาศเป็นตอนที่8และ9ค่ะได้เรตติ้ง 4.3 และก็ 4.5 ค่ะและทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องรักร้ายก็ออกอากาศมาถึงตอนที่9และ10ค่ะได้เรตติ้งขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.4 และก็ 2.8 ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะสำหรับทางช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะโดยออกอากาศมาถึง2ตอนสุดท้ายนะคะโดยได้เรตติ้งตอนก่อนจบค่ะอยู่ที่ 3.6 และปิดตอนจบไปด้วยเรตติ้ง 4.0 ค่ะและสำหรับละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องกล้าผาเหล็กโดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกคืนวันพุธที่26เมษายนนี้แฟนละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในส่วนละครช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องใต้เงาตะวันค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่7และ8ได้เรตติ้ง 2.2 แล้วก็ 2.0 ค่ะและทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครชุดมาเรื่องรักนี้ต้องเจียระไนออกอากาศ2ตอนแรกนะคะได้เรตติ้งเปิดตัวมาอยู่ที่ 1.6 แล้วก็ 1.4 ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะทางด้านช่อง7ก็เป็นละครเรื่องเพตรานารมิตรออกอากาศทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะคะสำหรับตอนที่11และ12ได้เรตติ้ง 4.0 แล้วก็ 3.4 ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องชายแพทย์สยามสำหรับตอนที่2 3และ4ค่ะได้เรตติ้ง 2.9 1.9 และก็ 1.6 ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะทางด้านช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องดั่งฟ้าสิ้นตะวันค่ะออกอากาศเป็นตอนที่12ถึง16ค่ะเรตติ้งสูงสุดที่ 3.6 ในตอนที่15เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะในส่วนช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องโปงลางฮักออนซอนค่ะออกอากาศเป็นตอนที่6ถึง10นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่ 3.3 ในตอนที่7ค่ะและทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องตำย่าบอกค่ะออกอากาศเป็นตอนที่3ถึง7ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่ 3.2 ในตอนที่4ค่ะเรามาจัดอันดับเรตติ้งละครสุดปังประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่16ถึง23เมษายนค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่ก็คือละครเรื่องชายแพทย์สยามค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้ง 2.9 ในตอนที่2ค่ะอันดับที่2ค่ะในสัปดาห์นี้มี2เรื่องนะคะสำหรับเรื่องแรกค่ะก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องเพตรานารีมิตรค่ะออกอากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้ง 4.0 ในตอนที่11ค่ะและอีกเรื่องนึงก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะออกอากาศทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้งเท่ากันก็คือ 4.0 ในตอนที่17หรือตอนจบนั่นเองค่ะและอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่อยู่นะคะอยู่อันดับที่1มาในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะก็คือละครเรื่องหมอหลวงออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้ง 4.5 ในตอนที่9ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวสุดปังประจำวันที่17ถึง23เมษายนกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องโปงลางฮักออนซอนค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง 3.3 ในตอนที่7ค่ะอันดับที่2ค่ะลงจาก1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องตำย่าบอกค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้ง 3.2 ในตอนที่4ค่ะและอันดับที่1ค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องดั่งฟ้าสิ้นตะวันค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง 3.6 ในตอนที่15ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ